ราจะมาทำมอกฟันขาวราคา 9,900 บาทจะทำให้ฟันขาวขึ้นจริงไหมโอ้ my god เหมือนปลาตะฉีกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะเข้าสู่ช่วงปี2020นี้แล้วนะคะเราก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับการเริ่มที่จะดูแลรักษาตัวเองวันนี้โมจะมาเสริมสร้างรอยยิ้มของตัวเองให้สวยงามยิ่งขึ้นทำปากใหม่ฉีดฟิลเลอร์ไม่ใช่เราจะมาทำมอกฟันขาวกันนะคะคือฟันโมก็ไม่ได้เหลืองแบบเป็นฟันข้าวโพดเหมือนคิวเทโอป้าใดๆแต่ว่าขาวได้กว่านี้ไงเราวิธีการฟอกฟันมันก็มีหลายแบบคือ1ฟอกที่บ้านหรือว่าจะมาฟอกที่คลินิกเลยก็ได้โมก็เลยฟอกที่คลินิกก็จะมาพิสูจน์กันนะคะว่าฟอกฟัน1ครั้งเนี่ยราคา 9,900 บาทเนี่ยจะทำให้ฟันขาวขึ้นจริงไหมแล้วผู้หญิงที่ฟอกฟันแล้วอ่ะจะยิ้มสวยขึ้นจริงไหมเดี๋ยวตอนนี้จะยิ้มให้ดูก่อนนะคะยิ้มมันก็จะไปประมาณนี้ตัวนี้แบบอยากให้หน้าดูแบบสวยฉีดน้ำแร่หน่อยจะได้แบบดูดีไม่โดนเครื่องสำอางเหรอไม่ได้แต่งหน้าจ้าไม่ได้ใส่รองพื้นเลยนะจ้าวันนี้หน้าสดมาฟอกฟันขาวค่ะนัดคุณหมอไว้ใช่ค่ะเดี๋ยวขอประวัติเลยนะคะขอประวัติดีเลยมันมีการ์ดที่ยื่นได้ถ้ามีบัตรประชาชนยื่นได้เลยวันนี้สปอนเซอร์ของเราคือฟอริโอนะคะหน้าสดไงเห็นไหมล่ะกล้าหน้าสดออกจากบ้านขนาดนี้ก็เพราะว่าเรามีฟอริโอพกมาด้วยถ้าคนตาโมก็จะรู้ว่าโมใช้อยู่แล้วมีหลากหลายรุ่นมากตอนนี้คือที่บ้านก็จะเก็บเป็นคอลเลกชันใหญ่แล้วรุ่นนี้รุ่นแคนดี้อ่ะนี่ซื้อมาจากเกาหลีนะคะแต่ตอนนี้โชคดีค่ะที่ไทยมีขายแล้วเป็นไรกับเก้าอี้เนี่ยมันหมุนได้อ่ะชอบอ่ะอยากรู้ไหมว่าวิธีใช้ยังไงไปดูกันสิณจุดนี้คือไม่ใช้ไม่ได้แล้วกับ Foreo Luna Mini 2เครื่องทำความสะอาดผิวหน้าด้วยระบบสั่นทีโซนิก 8,000 ครั้งต่อนาทีสามารถปรับระดับความเร็วได้ถึง8ระดับกันน้ำได้ 100% อีกด้วยและที่สำคัญค่ะอันนี้เป็น Limited Collection สวัสดีค่ะจะได้ฟอกฟันแล้วของคนไทยเนี่ยก่อนจะฟอกสีฟันหมอก็จะตรวจช่องปากถ้ามีฟันที่ต้องอุดก็ต้องอุดก่อนนะคะคุณหินปูนก่อนแล้วก็ค่อยฟอกสีฟันคือถ้าไม่อุดฟอกไม่ได้หรอคะคือน้ำยาเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าไปในตำแหน่งที่มันเป็นฟันผุก็จะทำให้เราเสียฟันคือเราต้องเคลียร์เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็การจะฟอกสีฟันนะคะก็อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือเสียฟันระหว่างการฟอกหรือว่าตลอดไปคะระหว่างการฟอกอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็หลังจากฟอกเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันเป็นอาการชั่วคราวโอเคแล้วก็ฟอกสีฟันเสร็จหลังจากฟอกประมาณอาทิตย์นึงแนะนำว่าอย่าเพิ่งทานอาหารที่มีสีจัดทานกาแฟและช็อกโกแลตไวน์หรือว่าแกงที่มีสีจัดจะทำให้มันจะติดสีที่ตัวฟันเราปลาแซลมอนอย่างนี้ได้ไหมคะปลาแซลมอนได้ก็มันเป็นสีเหมือนกันค่ะไม่เป็นน้ำที่มันจะแบบว่าออกมาอ๋อเฉพาะประเภทที่น้ำแล้วเคลือบฟันแต่ถ้ามันเป็นสีเนื้อสัตว์เนื้อแดงอะไรเงี้ยได้โอเคค่ะปกติหมอเขาจะเอาผ้าเขียวปูหน้าเพื่อให้น้ำไม่กระเด็นใส่หน้าแต่อันนี้เรามีกุ้งอยากให้ทุกคนเห็นหน้าเราเดี๋ยวเผื่อทุกคนจะแบบไม่เห็นหน้าเราเราจะคิดถึงอันนี้คิดเองใช่ปากมีอะไรยกมือซ้ายบอกคือมีกาวของที่เคยตัดฟันติดอยู่แล้วหมอจะขัดออกให้แล้วก็คนพบว่ามีฟันบิ่นอยู่1ซี่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรต้องปิดผ้าก่อนนะคะน้ำเยอะเสียวฟันหรือเปล่าเวลาทำหน้าอย่างเงี้ยคือจริงๆมันไม่ได้เสียวฟันแต่เสียงจี๊ดๆอ่ะมันเสียวหูมีฟันผุไหมคะไม่ไม่มีฟันผุแต่มีฟันบิ่นหนักกว่าฟันผุอีก
เกิดจากอะไรครับหมอจากการใช้งานนะคะจากเคี้ยวของแท้แท้ปูแท้กุ้งนะคะแท้กระดูกนะคะหรือว่าน้ำแข็งทำทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็กัดฟันนะคะก็ตอนนอนค่ะอันนี้ขัดฟันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพิมพ์ปากเคยพิมพ์อยู่แล้วเนาะเพราะเคยกัดฟันแล้วทุกครั้งที่พิมพ์รู้สึกเหมือนจะอ้วกใช่ถ้าเกิดรู้สึกจะอ้วกคือหายไปทางจมูกมันจะดีขึ้นนะคะถ้าเราหายไปที่ปากมันจะรู้สึกมันจะออกอีกอย่างนึงอ่ะเวลาหมอเอาออกเหมือนจะออกมาทางเหงือกเดี๋ยวเราพิมพ์ปากนะคะทุกคนนี่เขาจะผสมอันนั้นอยากให้ดูใช้ก็จะเหลืองค่ะกดนิดนึงโอ้ไม่ต้องเก่งค่ะหายใจที่จมูกยาวๆเลยยาวๆไหนเล่าไปให้หมอฟังหน่อยโอ้ยโอ้ยแกะนี่นะคะชอบจังสีเหลืองสวยงามกดนิดนึงนะค่ะยังไม่เสร็จยังไม่ได้เริ่มทำเลยนะคะตอนนี้ก็คืออันนี้คือเพิ่งดูแลสุขภาพช่องปากตอนนี้นะคะก็ทำการอะไรบ้างนะคะคุณหมอขูดหินปูนขัดฟันแล้วก็พิมพ์ปากแล้วนะคะโอเคเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวหมอจะฟอกสีฟันนะคะทำ3ไซเคิลไซเคิลละ15นาทีหมอทำ2ไซเคิลจะเอาออกให้คนไข้ดูก่อนถ้ารอบที่2เราดูแล้วเรารู้สึกพอใจแล้วก็คือจบได้เยี่ยมค่ะถ้าเกิดเราไม่พอใจหมอก็จะทำให้อีกรอบนึงมาลองดูจะขึ้นจริงๆค่ะโอ้ยไหมคะเหมือนปากจะฉีกพอดีหนูปากแห้งค่ะหมอเดี๋ยวอยากเก่งจะได้ปากให้หนูก่อนขอดึงนิดนึงนะอ๋อนิดนึงขันนิดนึงนะนิดนึงล่างนิดนึงโอเคเกะนิดนึงอ่ะไม่ปากเติมเนาะเลยเที่ยงสีฟันก่อนนะคะทุกคนฟังเราเรื่องนะคะพี่หมอลิ้นเหลวเดี๋ยวจะฟันเราก็ค่อนข้างขาวจริงเหรอคะประมาณนี้หรือถ้ามันขาวมากมันก็จะมาอยู่แถวๆเนี้ยอยากได้ขาวอ่ะนั่นเลยค่ะขาวมากขาวน้อยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันขึ้นกับเฉดเริ่มต้นด้วยนะถ้าใครคิดว่าฟันมันจะขาวขึ้นนะคะขาวขึ้นค่ะถ้าใครว่าขาวขึ้นนะคะกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยค่ะอันนี้ทาอะไรคะอย่างนี้บล็อกเหงือกนะคะเหมือนทากาวทากาวแบบตามร่องเหงือกใช่เหรออยากเห็นกาวยาแนวใช่อันนี้อันนี้เพราะอะไรคะถ่ายแสงให้วัสดุมันเช็ดหมอฉีดออกมาบล็อกตามร่องเหงือกไม่ให้น้ำยามันไหลไปโดนเหงือกเช็ดหน่อยนะคะแล้วก็มีฉีดปากนะคะฉีดฟันแทนค่ะเมื่อยเหรอคะเลือดฉี่อะค่ะงั้นไปเข้าห้องน้ำก่อนปวดฉี่เพราะว่าเดี๋ยวต้องนอนนานอะไรปวดฉี่ตอนนี้ขึ้นซับให้ทำมืออย่างเดียวอ๋ออีกหนึ่งชั่วโมงต้องนั่งอีกหนึ่งชั่วโมงก็เลยปวดฉี่ไม่ไหวแล้วต้องไปก่อนต้องรีบไปโอเคเดี๋ยวทาน้ำยานะคะรสชาติเป็นไงผมปะเราไม่ได้รสชาติถ้าได้รสชาติแสดงว่ารั่วแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวหมอจะให้ใส่แว่นเพราะว่ามันจะต้องมีแสงที่จะเอามาฉายในช่วงนี้ใช่ไหมไปบายมีอะไรยกมือซ้ายบอกหน่อยได้ไหมคะไม่เห็นหน้าเลยจริงเหรอคะแสงมันจะทะลุเข้าไปอันตรายตอนนี้เป็นยังไงโอ้โหแทงเหมือนตอนทำเล็บอ่ะง่ายค่ะนะคะไปตอนนี้แต่ไม่เสียรอบแรกผ่านไปไม่เป็นไรรอบต่อไปเหงือกแห้งกว่าเดิมเดี๋ยวหมอจะเอาน้ำยารอบแรกออกเสร็จน้องก็จะทาซ้ำอีกรอบนึงค่ะดูออกค่ะขึ้นยังยังไม่เห็นโอเคทารอบใหม่แล้วนะคะสองรอบแล้วเสียฟันนะคะนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ดูสีฟันหมอว่ามันเกินเลยก็ฉีดแค่นั้นได้ได้ถ้าเกิดสมมติว่าทำแค่ครึ่งเดียวก็ได้โอเคตอนนี้ขาขึ้นไหมคะขาขึ้นเยอะเลยเห็นแล้วอยากทำไหมอยากทำอยากฟันขาเหรอใช่เพื่อรอยยิ้มที่สดใสนี่โอ้ my god จี๊ดเลยทีนี้จะดุ้งอ่ะพอใจค่ะ2เดือนนะคะตรวจฟันนะโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะกับการฟอกฟัน
นั้นนี้สรุปอีกรอบนึงนะคะฟันขาวได้ภายในชั่วโมงนึงจริงแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำที่บ้านนะคุณหมอบอกว่าประมาณ7วันขึ้นไปนะคะถึงจะฟันขาวคำเตือนเลยนะทุกคนถ้ารู้สึกว่าพอใจในฟันของตัวเองแล้วอ่ะอย่าทำต่อเพราะว่าตอนนี้โมอ่ะเสียวฟันไปได้แป๊บๆตลอดเวลาแล้วมันเป็นอาการเสียวฟันที่แบบมันบีบมาถึงคางคือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะทุกคนก็นั่นแหละปีนี้มูมีความตั้งใจว่ามูอยากจะรณรงค์นะคะให้ตัวเองนะคะสามารถไม่ใช้รองพื้นหรือว่าใช้ให้ได้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็สวยแบบธรรมชาติหน้าอันนี้ก็คือไม่ได้ใช้รองพื้นนะคะเพราะว่าเราได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพูดแล้วจะหาว่าคุยต้องโชว์เลยดีกว่านี่ Foreo Luna Mini 2 Candy Collection นะคะเป็น Limited Edition เลยเพิ่งเข้าเมืองไทยจะบอกเลยนะว่าโมใช้ก่อนที่เขาอ่ะจะเป็นสปอนเซอร์มูอีกมันทำให้แบบการล้างหน้าของเราอ่ะมันสะอาดล้ำลึกจริงๆแล้วก็คุ้มต่อการลงทุนหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ Sephora Thailand ทุกสาขานะคะแล้วก็ซื้อออนไลน์ในเว็บ Thailand Fit สมมุติเว็บ Sephora Thailand อ่ะเออนั่นแหละขอสรุปเลยว่าการฟอกฟัน 9,900 บาทในวันนี้นะคะคุ้มค่ะเฮ้ยขอบคุณคุณหมอ Be Smile Clinic นะคะฟอกฟันได้ขาวมากๆน่ารักมากๆไปละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆๆๆคลิปนี้มูยิ้มเยอะมากฟันขาวมากค่ะหน้าก็ใสมากค่ะ